ตอนนี้ในหลายพื้นที่ก็พบผู้ติดเชื้อกันอยู่นะครับแต่ว่าแต่ละพื้นที่ก็จะมีมาตรการการดูแลที่แตกต่างกันออกไปตอนนี้ในจังหวัดพิษณุโลกเองครับที่อำเภอวังทองเขามีการนำร่องด้วยแล้วก็รณรงค์ในเรื่องของการนำธงสีชมพูนี่แหละครับไปติดไว้ที่หน้าบ้านเพื่อที่จะแสดงให้เห็นว่าตรงนี้มีการฉีดวัคซีนเรียบร้อยแล้วแล้วก็ปลอดภัยจากโควิด-19 ครับที่ศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดต่อไวรัสโควิด-19 นะครับหมู่ที่8บ้านเขาสมอแคลงอำเภอวังทองจังหวัดพิษณุโลกนายบุญเหลือบารมีนายอำเภอวังทองพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องนะครับทั้งท้องถิ่นอสม.เขาร่วมกันเพื่อที่จะออกรณรงค์ให้ความรู้กับประชาชนในทุกหลังคาเรือนจำนวนกว่า 1,000 หลังคาเรือนครับหลังพื้นที่ในหมู่ที่8เนี่ยเริ่มมีผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่มมากยิ่งขึ้นจำนวน6รายส่วนใหญ่นะครับเขาจะเป็นกลุ่มส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่ม608ที่ยังไม่มีการฉีดวัคซีนโควิด-19 ส่วนในภาพรวมของอำเภอวังทองเนี่ยมีผู้ติดเชื้อมากเป็นอันดับที่3ของจังหวัดนะครับอยู่ที่730รายแล้วก็มีผู้ที่ฉีดวัคซีนครบโดสเรียบร้อยแล้วเนี่ยอยู่ที่ 74% ส่วนที่เหลือ 26% นะครับเป็นกลุ่ม608นะครับจึงตั้งเป้าหมายที่จะเคาะประตูบ้านทุกหลังคาเรือนเนี่ยเพื่อตรวจสอบแล้วก็เช็คว่ามีการฉีดวัคซีนครบโดสแล้วหรือยังใช่แล้วค่ะทุกคนทุกบ้านนะคะก็ต้องได้รับการตรวจสอบว่าฉีดครบแล้วหรือยังแล้วก็หากพบว่าฉีดครบแล้วเนี่ยทางอำเภอนะคะก็จะมอบเป็นธงสีชมพูไปแสดงให้แสดงออกถึงความรักแล้วก็ความห่วงใยนะคะให้ไว้ประดับที่หน้าบ้านทุกหลังและหากว่าพบบ้านใดนะคะที่ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนหรือว่าฉีดวัคซีนไม่ครบเนี่ยก็จะให้ความรู้แล้วก็เชิญออกมาฉีดวัคซีนที่ทางอำเภอนะคะได้มีการจัดสถานที่ฉีดวัคซีนไว้แล้วคือเขาบอกว่าตอนนี้ฉีดวัคซีนน่ะจัดเตรียมสถานที่ไว้พร้อมเสมอเลยนะคะที่บริเวณศูนย์ประสานแผนอำเภอวังทองหรือว่าหากเป็นผู้ป่วยติดเตียงเจ้าหน้าที่ก็จะออกไปฉีดให้ถึงบ้านนะคะโดยจะใช้บ้านที่เขาสมอแคลงหมู่ที่8เป็นหมู่บ้านนำร่องก่อนค่ะแล้วก็จะขยายไปให้ครบทุกหมู่บ้านในอำเภอวังทองในเร็วๆนี้นะคะอีกทั้งยังถือว่าเป็นการเสริมมาตรการรับมือการเปิดประเทศอีกด้วยค่ะ